ต้องอิจฉาจังนะที่มีวิจัยเขียนจดหมายให้จริงๆเคยชอบโฟไม่ไงอันนี้ก็ชอบได้นะกอล์ฟมึงไม่เคยบอกเลยนี่ไงแบบไม่ใช่กอล์ฟโกโก้เราอะเยลโล่แมงโก้ปีโก้เฮ้ยผ่านได้วุ้ดสองธันวาคมคอนเสิร์ตก็มาเอามึงไปเล่นกีตใหม่เองมึงเปิดมามึงขายบัตรเขาขายไปแล้วไม่ใช่หรอขายอยู่สองธันวาคมคอนเสิร์ตก็มาไม่เรากลัวเพราะเราไปหลายรายการแล้วแบบบางทีคนดูรายการแล้วเขายังไม่รู้เลยว่ามีคอนเสิร์ตขออนุญาตรายการโฟนะครับผมสองธันวาคมครับคอนเสิร์ตก็มาอิมแพคไอเนี่ยมันนี่ซื้อบัตรได้ที่คอนเสิร์ตแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างโอเคปิดคลิปเลยนะไม่ใช่พวกนางจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไงก็คือแบบด้วยความใฝ่ฝันของแบบพวกเราเนาะไอดอล90เรียนอย่างนี้ก็ต้องไปดูความยิ่งใหญ่และความที่แกบอกว่าอะไรนะเป็นแบบอนาคตไปหน่อยปะมันจะแบบล้ำเว้ยเพราะว่าชื่อมันชื่อพี่บ่าว to the future ฮะบ่าว to the future เราเอาคำเล่นแบบ back to the future มาใช้คือย้อนกลับไปอดีตไปเอาความคิดถึงแบบแฟนๆที่แบบอยากฟังเราเองคำเดียวมีลูกบาสหมุนไหมคือถามแค่นี้ลูกบาสมันก็อาจจะมีแหละแต่ลูกบาสแบบไหนเนี่ยก็ไปดูที่คอนเสิร์ตเนี่ยถึงไปซื้อบัตรเยอะๆแล้วก็ไปเจอดิฉันด้วยเพราะดิฉันน่ะจะอยู่หลังเวทีแล้วกรี๊ดสุดเสียงด้วยเฮ้ยนี่ขึ้นเวทีให้ด้วยฟรีด้วยนะขอบคุณมากเพื่อน thank you เว้ยฟรีเดี๋ยวไม่อุ้มขึ้นอุ้ยอุ้มขึ้นเลยเอาอย่างงี้ทำไมอุ้มขึ้นไหมอุ้มขึ้นคอนเสิร์ตฉันขึ้นฟรีไม่เอาตังค์ไม่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดกอล์ฟมาลากขึ้นอ่ะเก็บตังค์ให้ดิฉันด้วยเช่นนี้คลิปวันนี้นะคะจะบอกว่าก็จะพากอล์ฟไมค์เนี่ยมาโชว์ความฉลาดกูโง่บอกเลยงั้นหวังไมค์ไม่ฉลาดไม่ได้นะอันนี้ก็โง่สุดเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไงอย่าทางการมากดิพอเราเข้าไปเล่นเกมแล้วเราจะพูดคุยเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ปะหรือว่าได้เรื่องที่ไมค์อยากเล่าอ๋อเรื่องที่อยากเล่าเหรอเล่าเลยสิเล่าเลยหรอเล่าเลยเล่าเลยหรอเล่าทุกคนอยากรู้คือจริงๆเคยชอบโฟจริงๆเคยชอบโฟตอนนี้ก็ชอบได้เขาโสดแล้วตอนนั้นขอจับมือไว้ก่อนเฮ้ยจับเบาๆเดี๋ยวมือมันกรอบมือมันเหี่ยวแล้วไม่เห็นเหี่ยวเลยนิ่มหมดอุ้ยเหรอไหนดูสิมือมึงไม่ได้เลยมือไหมนุ่มมากจนเน็ตไม่จะบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นคือตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ยุคที่แบบเรามีโทรศัพท์หรืออะไรกันอย่างงี้ก็แบบว่าก็มีแฟนคลับที่เขารู้ว่าเราชอบเขาก็เหมือนกับว่าไปขอลายเซ็นจากหลังรูปลายเซ็นแล้วก็มีเขียนถึงไม้ให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาแล้วเราก็แบบโอ้ใจเต้นมากเลยตอนนั้นเต้นเราก็ใจสั่นเลยว่าคือถ้ายุคนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์เนี่ยเราคงลงเอยกันแล้วครับอุ๊ยใครเนาะใครเป็นคนผลิตอะไรพวกนี้ทำไมมาช้าจังเลยวะมึงไม่ไงป่านนี้กับไม้ไม่ได้มีคอนเสิร์ตนะกูกับไม้นั่งเลี้ยงลูกกันอยู่ค่ะคุณที่คอนเสิร์ตพูดเลยไม่มีคอนเสิร์ตกับไม้แน่นอนก๊อฟมึงไม่เคยบอกเลยไม่ไงแบบไม่ใช่ก๊อฟโกโก้เราอ่ะนี่แต่ว่าไอ้สมัยก่อนที่เขาให้เขียนอ่ะดีกอล์ฟเนี่ยเขาก็เขียนมาหาเราเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ไม้นะกอล์ฟไม้กับโฟมเขาคงจับแบบให้เป็นคู่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเยมอสอ่ะเขาก็เขียนเหมือนกันเขียนให้กอล์ฟไม้เหมือนกันมีแบบกระดาษอะไรอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวจะเขียนเอาเหมือนสมัยก่อนไม่เคยนะคนไหนก็ต้องอิจฉาฉันนะที่แบบทั้งกอล์ฟทั้งไม้รุมจีบฉันอ่ะเขียนจดหมายให้พี่เขียนจดหมายให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวจะเก็บไปแปะหลังรูปฉันเองเขียนจดหมายให้โฟเหมือนตอนในวันนั้นใช่ป่ะในวันนั้นตอนไปเด็กอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะมันจะมีเขียนไม่กี่อย่างหรอกว่าเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ประมาณนี้แหละก็ทำเป็นไม่เห็นดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะเคอะเกิดเนี่ยเพราะมีผู้หญิงมามองออกดีกว่าเดี๋ยวมาให้ดูไปเราเข้าไปต้องอธิบายเกมก่อนป่ะอันนี้แบ็คไลท์ส่องที่กระดาษก็จะเห็นเป็นตัวเลขอ๋อแล้วก็เลื่อนตามอันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนตามอันนี้ขวา2ขึ้น1ลง2ซ้าย1ขวา3ลงซ้าย1ขวา2 3ถ้าอยู่ใน Squid Game นี่เป็นตัวพาทุกคนรอดเป็นคนแก่อ่ะเฮ้ยโอเคหนุกว่ะหนุกว่ะอ่ะเขาบอกมีอีกมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือเป็นควิกควิสนะทุกคนเป็นการทดสอบไวๆซึ่งโอเคกด5ตัวเลขสไลด์ปุ่มแล้วอันนี้คือจะให้กดอะไรแล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะมันต้อง
กดที่บ้านหรอยังไงครับพี่ช่วยหน่อยครับนี่จะเป็นคล้ายๆบิงโกอะค่ะให้นับตัวสีส้มในแต่ละช่องค่ะจะได้เป็นตัวเลขแล้วก็กดตามเลขได้เลยอ๋อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 9อยู่ไหนมองไม่เห็น9 7 0อ่ะเป็นผมคะโอ้โหฉลาดมากเลยเนี่ยต้องเห็นนี่ไอ้กอล์ฟฉลาดมีของเลยง้อๆเวลาเล่นเกมแบบกูแพ้หมดเฮ้ยกอล์ฟก็ความหวังหมอวันนี้เฮ้ยไม่อ่ะฝากความหวังให้กอล์ฟแล้วกันไม่อ่ะทุกคนเข้าไหมไปดูความสนุกพวกเราครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปบีบในห้องครับบีบหล่อด้วยตลกด้วยมีที่ไหนมีที่คอนเสิร์ตนะเฮ้ยต่างธันวาคมเราเข้าห้องแรกก่อนนะครับทุกคนเอาไม่เข้ากันเนาะเอาเล่นเข้าห้องมาแล้วอุ้ยทุกคนอันนี้เลือดอะครับเป็นพร็อพเฉยๆอ่ะอธิบายค่ะภายในห้องนะคะลูกค้าจะได้รับบทเป็น FBI อะค่ะมาสืบสวนคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมของหญิงสาว2คนค่ะที่โดนฆาตกรรมในอพาร์ตเมนต์ในห้องมีทั้งหมด2คนก็คือเป็นเจนนี่กับแซลลี่ค่ะค่ะก็เราจะมีเวลาทั้งหมด47นาทีค่ะในการหาสาเหตุ47นาทีคือทั้งหมดเนี่ยใช่ค่ะทั้งหมดเลยถ้าหมดเวลาแล้วยังไขไม่ได้อะค่ะก็เดี๋ยวจะมีสตาฟเข้ามาแล้วก็เฉลยให้ใช่ค่ะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือสามารถกดกระดิ่งได้ค่ะมันจะมีกระดิ่งทุกห้องใช่ไหมคะมีแค่ห้องแรกห้องเดียวมาอ่ะงั้นเราเริ่มเลยเอาไมค์เริ่มแล้วอ๋อเปิดหนังสือพิมพ์ครับเปิดหนังสือพิมพ์เจออะไรอ่ะฮัลโหลมีมือเป็นรหัสตัวเลขกุญแจอ่ะมีกุญแจหนึ่งดอกได้หรออ่ะได้เย้เฮ้ยไมค์พายออกแล้วกี่นาทียังเนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยเออยังไม่เริ่มจับเลยเอาจับได้เลยค่ะจับได้เลยครับไปเลยโอ้มีผีด้วยซาลี่ถูกฆ่าเอ้ยวันที่7เหรอคิวซาลี่มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเลข7แน่เลยอะอะไรอะเพราะอันนี้วันที่7นั่นอะไรอะอยากพูดคำหยาบสิครับตกใจเมื่อกี้ยืนอยู่แล้วหันมาเห็นแล้วยืนคุมอยู่แล้วแบบจริงปะรอยมึงไม่แต่งหน้าน่าตกใจไว้ดิอย่าเพิ่งตีกันช่วยไฟก่อนอย่าเพิ่งตีกันช่วยไขปริศนาก่อนเมื่อกี้มึงบอกว่าเจ็ดเราว่ามันต้องอยู่บนปฏิทินทั้งหมดเว้ยเชื่อป่ะเนี่ยมีเจ็ดนี่หนึ่งตรงนี้เขียนว่าฉันจะหันเท้าของคุณเฮ้ยแสดงว่าคนที่เป็นคนฆาตกรไม่ใช่คนไทยเว้ยเพราะว่าเขียนภาษาไทยว่าฉันจะเท้าของคุณแต่ภาษาอังกฤษเขียนว่าฉันจะหั่นเท้าคุณออกเก่งมาก FBI อันนี้โจทย์คืออะไรอ่ะต้องปลดล็อกประตูปลดล็อกอันนี้ค่ะเนี่ยไม้พยายามทำอยู่ค่ะแต่มึงกับกูเล่นค่ะตัดมือออกวันที่6หรือมันต้องประกอบร่างเอาเฉพาะร่างกายของเขาปะพูดเป็นอะไรให้ดูฉลาดพออุ้ยอ้าวมึงไม้ฉลาดเฉย USB ทุกคนครับไม้เจอ USB แล้วครับทุกคนอ๋อเขาต้องหาได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเล่นได้ไหมหรอไปเรียกเขามาช่วยดีกว่าเดี๋ยวสิเออเราต้องพยายามอ๋อไม่แต่เราต้องไม่อยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆไม่อยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆโอ๊ยกลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยห้องเนี่ยก๊อปเร็วๆช่วยหาสงสารน้องไม่ละมึงอ่ะไม่นอนถอดวิกเถอะแล้วถอดหัวเออหมดแล้วเสียงกล้องวงจรปิดเขากำลังด่าเราโง่แล้วเขาก็กำลังเลื่อนดูเราอยู่นะอันนั้นอ๋อมันเลื่อนเนี่ยเลื่อนใช่ถ้าเกิดคุณรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคุณเคยมาเล่นนะคุณจะพึ่งขำพวกเรานะใช่ใช่เพราะพวกเราอะเกมมันขำๆไม่ได้กะว่าเอาชนะหรือว่ากะว่าอุ้ยเราเก่งสุดหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้ว่ารหัสมันคืออะไรเพราะพวกเราจะ bounce to the future ไปอนาคตแล้วไปเอามันกลับมาเราเรียกเขามาช่วยไหมเราไม่น่าจะรอดละเพราะไม่นานมันจะดูจากอะไรอะถ้าคุมออกก่อนโอ้โหเอาออกเพื่ออะไรอะต้องสำรวจตามตัวค่ะจะมีส่วนที่สำ
ำรวจตามตัวมีส่วนที่หายไปเขาบอกให้จับปฏิทินว่าอะไรหายเพราะว่าอุ้ยนี่ไงไอเราก็ไม่กล้าเปิดมันเป็นรูเหรอคือหมายถึงว่าจะให้เอาเขาบอกว่าให้ดูว่าอะไรหายแล้วก็ดูจากในปฏิทินแล้วหมายถึงว่าเอา USB เสียบแขนหรือว่าเลยทำไม่ได้เลยอ่ะนี่อะไรที่มันเขียนไว้จะตัดนมคุณนี่ไงมีนี่จะตัดนมคุณเนี่ยเจ๊อุ้ยก็มันเขียนเห็นป่ะก็คือเลขที่บอกเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคนมอะไรอะไรหูเปิดไหมเฮ้ย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 มีของไหมอ้าวไม่มีอะไรให้เราเลยเหรออ๋อหรือว่าเราโอ้ยป้ายอะไรเนี่ยก็แกะอะไรขนาดนั้นของเขาอ่ะสีเหลืองสีเหลืองอ๋ออันนี้คือคำใบ้แน่เลยก็ใบ้ก่อนเมื่อเปิดข้างบนไงเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะผมสีเหลืองผมเหรอสีเหลืองคืออะไรเยลโล่ให้เราตอบได้ไหมก็หรือไม่แมงโก้เออปีโป้โซโล่ไอ้เนี่ยที่เปิดอะไรไม่ได้มันสีเหลืองหกก็คืออะไรนะคะใครจะไปคิดถึงขั้นนั้นว่าลอสก็ได้รู้ไม่กี่ตัวเจอปะโอ้ my god มึงต้องไม่เชื่อแน่ทำไมอ่ะเยลโล่พิงค์กรีนเรดแปลว่าอะไรวะอ่ะมาดูในจานอธิบายตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะโอ้โหออกได้แล้วอ่ะใครจะเธอต้องมาเธอไปกับเราทุกห้องเลยได้ไหมมันยากมากอ่ะตอนนี้เราได้กุญแจแล้วนะเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกได้ไงขอบคุณไมค์มากนะคะออกได้ไงโอ้โหหลอนกว่าเดิมอีกก็ไปสิดูหน้าอย่าดึงภาพออกจากกำแพงโอเคก็คือตู้ซ่อนมันกระพริบพร้อมมือถือป่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่กินอันนี้อะไรห้องนี้นะครับทุกคนแคบๆหนึ่งห้องแล้วมีแปะรูปหลายๆรูปอยู่ตรงกำแพงนะฮะมีรูปไฟไหม้ด้วยอ่ะมีรูปคนถูกปิดปากรูปรถพังก็เขาเขียนมาแล้วเราต้องมาดูภาพประกอบเนาะอันนี้อะไรอ่ะหรืออะไรอ่ะการจมน้ำใช่ใช่โอเคได้พาสเวิร์ดละฮะ1 2 3 4 5ช่วยหารูปการจมน้ำหน่อยว่ามีกี่รูปเนี่ยการจมน้ำ1โอเคแยกแยกกันหาก็หาจมน้ำหานี่ให้หน่อยครับไฟไหม กี่ห้องเนี่ยเลยกี่ห้องเฮ้ยไม่ได้ดิเออนี่น่าเกียดนะใช่น่าเกียดเสียศักดิ์ศรีกับไม้หมดตอนนี้เรารู้ว่าอันแรกที่ต้องเปิดคืออันล่างแล้วก็เป็นเกี่ยวกับรูปภาพจำนวนรูปภาพพวกนี้ขอใหม่ดิไฟกี่อันนะ4ไฟ4ลักพาตัวกี่อันลักพาตัว4อันไม่โอ้ยโทษครับเขียนไปแล้วอันเนี้ยมันไม่ได้อ่ะ24003เลยเกินไปหรือเปล่าถามเลยเล่นอินดี้กับซ้อมคอนเสิร์ตอันไหนเหนื่อยกว่ากันอันนี้น่าจะเหนื่อยว่ะ2ธันวาคมคอนเสิร์ตก็ My Bounce to the Future ซื้อบัตรได้ที่ theconcert.com ใช่ครับมีเมอร์ชันดายขายข้างหน้า Impact Arena ครับได้ป่าวว่าใครแข่งคอนเสิร์ตบ้างที่ไม่ใช่พี่แซนพี่แบงค์โฟนกูไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมีกูตั้งแต่ตอนไหนแล้วตอนนี้เหรอมันเกี่ยวกับรูปใช่มั้ยใช่อ้าโอเคงั้นตอนแรกก็ถูกแล้วนี่ขอโทษคิดเยอะทำไมออกแล้วสุดยอดก๊อฟเมื่อกี้เหมือนแบบไม่ใช่แบบอะไรอ่ะโอ้คอนเสิร์ตอยากจะไปดูก๊อฟกีได้ป่ะกีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาต่อจิ๊กซอว์ไปเร็วคิวถ้าเกิดเหมือนกลับได้มาจะไปรูปคอนเสิร์ตก๊อฟไหมอ่ะมาเลยนะเสียเลยนะได้รูปแล้วครับทุกคนเธอทำอะไรต่อกระเป๋าหลังนั้นเกงยีนพี่กอล์ฟรู้มาเห็นไหมเซ็นมันได้อ๋อเปิดข้างหลังปะอาจจะมีข้างหลังแล้วก็ยิงข้างหลังลองดูนะไม่ตายแล้วกอล์ฟรู้แล้วโอ้โหใช่เฮ้ยอย่าบอกนะให้เรามุดไปอ่ะให้มุดไปอีกห้องนึงค่ะมุดเลยเหรอก่อนเลยเผื่อเจอผีไม่เอาอ่ะมืดอ่ะให้ไม้ไปก่อนนี่นี่ดูดิแบบลำกล้องดูดิแบบคนจริงหัวทำให้มันยากอ๋อเหรอไปเ
ที่ของแม่เขาห้องนี้มันเล็กมากเลยอะโลกโกห้องนี้น่าจะต้องดูใครเป็นโลกโกที่แคบนี้ไม่ได้เลยนะอ๋อให้ปลดกุญแจตรงนี้อีกแล้วอ้าวพอเรารู้เทคนิคกุญแจเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนกุญแจใส่กูซะงั้นใช่ไม่เป็นไรซ้ายขวาขึ้นลงๆเนี่ยตรงกลางโอเคตรงนี้ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นมันคือคำที่ต้องเอามาต่อกัน victims ใช่หรอใช่ of คืออะไรเหยื่อของเลยเหยื่อของอะไรเงี้ยได้คำหนึ่งแล้ว victims คือข้างหน้าคอนเสิร์ตเราก็จะมี escape room ยกไปไว้มีไหมก่อนเข้าคอนเสิร์ตอ่ะอยากทำอะไรที่มันเป็นเมมโมรี่อ่ะแล้วแบบนี้แหละก่อนเข้าคอนเสิร์ตแล้วคนจะเข้าไปดูมึงไม่ถึงครึ่งฮอลเลยเพราะว่าติดอยู่ในห้องนี้เนี่ยไปไม่ได้เลยเมมโมรี่ออฟก๊อกไม้แล้วเอารูปออกมาแล้วแปะหารหัสให้เจอใช่ป่ะเราว่าเขาต้องมีรหัสลับบนของพวกเนี้ยซึ่งทีมงานเขารู้กันเองว่ารหัสคืออะไรพวกนี้เนี่ยอีไซไซขวาที่รอบนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันคงไปแบบไปลิงก์กันว่าให้กดอะไรก่อนวะนี่คือตู้นะครับนี่ป่ะดูมืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยผักได้ what อยู่เดี๋ยวอะไรกลัวที่แก้วไม่เอาไปด้วยกันมาด้วยกันนะโผล่มาด้วยกันมีผีแน่เลยวะเดี๋ยวอันนี้เขาบอกจริงๆเขาบอกให้เปิดกล่องก่อนปะเขาบอกให้เอาของในห้องนี้ไปเปิดกล่องมันอยู่ในห้องนี้ฮ่าป้าเฮ้ยดีนะที่เราเจอ USB ก่อนอ่ะบอกกับฉันว่าเธอมีโมชิกาโทรการับสินนี่ไงซีซีอารีเดฟาดีซีอารีเดภาษาออฟมายวิกทีมส์เอายังไงอะไปทำไมซีอารีเดฟาเชสออฟมายวิกซีซีอารีThe far chest of my The sea are the far chest of my Vic The Reset ก่อน Okay ขึ้นออกแล้วทุกคนว้าโอเคข้างในคืออะไรครับอุ้ยหัวคนนี่เป็นกุญแจแล้วไปพร้อมไหมมานะเฮ้ยประตูเปิดให้เองด้วยว่ะคือมันเป็นระบบออโต้หรือว่าเขาเสร็จแล้วพนักงานเปิดให้ตกใจเขาหน่อยตกใจเขาหน่อยคือถ้าเมื่อกี้เปิดมาเป็นก๊อฟก็อาจจะได้รีแอคชั่นที่ตกใจไงแต่เมื่อกี้เปิดมาเจอไมค์ก็หน้านี่เงี้ยมือเขาดูพวกเราอยู่เขาก็ขำเนี่ยขอโทษนะนี่เขาดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเขาก็คงแบบว่ามีใครโง่กว่าพวกเราไหมคะที่มาเล่นไม่มีเนาะพวกเราโง่สุดแล้วอ่ะเขาบอกอ่ะตายแล้วรู้สึกโง่มากเลยอ่ะยากเกินอ่ะคนขำพวกเราที่อยู่ข้างในที่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบปฏิปต่อกันมั่วซั่วไปหมดโอเคโซเน่ถึงความฉลาดของพวกเราไปแล้วนะคะอันนี้เป็นความสดใสซุกซนของเราแต่ว่าพี่ไมค์ซ้อมเต้นติ๊กต็อกอยู่นิดนึงนะคะเพราะเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงเรียกว่าซ้อมคอนเสิร์ตก๊อปไมค์แน่นอน 100% เอาเป็นว่าชวนก๊อปไมค์มาเพราะว่าเราก็เป็นแบบเด็กยุค90 2000เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่โตมโหฬารจากที่ Impact เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อยากจะให้แบบคนที่เป็นแฟนคลับได้ไปดูได้ไประลึกความหลังใครที่เกิดแบบรุ่นเดียวกับพวกเราเจนเดียวกับพวกเราอ่ะรับรอง2000ยุค2000รับรองว่าน้ำตาซึมทำไมพี่เขาแก่ขนาดนี้วะเอ้ยอุตส่าห์ชอบตั้งแต่เด็กแก่ขนาดนี้แล้วหรอหยอกยังบอกกันอยู่เลยมึงเพลงที่แบบเราเวลาเราอกหักเวลาเราเศร้าเวลาเราจะจีบใครอ่ะเราก็ใช้เพลงของเขาเป็นป้าอารมณ์เก่าๆมันจะกลับมาฉันกลัวเธอมีรักแล้วก็ความลับของนางฟ้า
ที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนไม่ต้องอิจฉาจะนะที่มีวิจัยเขียนจดหมายให้จะอ่านแล้วนะอันนี้ของพี่ไมค์เพราะว่าพูดดีชอบมากเลยครับบอกว่าวันหนึ่งจะได้เจอกันสู้ๆอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นอดีตอดีตที่แบบเคยเขียนให้กันเขียนอย่างนี้เลยเหรอวันนั้นอะน่าจะประมาณเนาะประมาณนี้จากวันนั้นที่เขียนมากูที่เจอวันนี้ค่ะ20ปีแล้วแต่ก็ได้เจออันนี้ของไมค์นะคะชาวเน็ตไม่ต้องอิจฉานะเพราะว่าฉันได้ลายเซ็นด้วยส่วนอีกอฟมาแล้ว2p4dekd.com อ้าทำไมน่ารักจ้าเวลายิ้มเหมือนลิงน่ารักมากเขียนนี้จริงเหรอไม่จริงเมื่อก่อนมันไม่เขียนอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้มันเก่งขึ้นเยอะไม่ต้องอิจฉาถ้าเกิดอยากได้แบบนี้ก็พกกระดาษไปแล้วก็ไปให้โค้ชเซ็นให้ที่หน้าคอนเสิร์ตละกันถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวสวัสดีค่ะแค่นี้เหรอ2ธันวาครับเออ2ธันวา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 เพราะอยากต้องไปเต้น TikTok กันก่อนแต่โต๊ะมันแบบขั้นมากเลยมันแบบชนิดไหนมานั่งใกล้ๆเอาไปนั่งใกล้ๆหน่อยมันไม่มีไงจริงเหรอมือมันใหญ่กูนั่งข้างน้องมันเฮ้ยเดี๋ยวรถรหัสมอสเมื่อกี้3367ไปใช่เหรอหลอกตอนแรกก็เป็น FC กอล์ฟใช่ป่ะเพราะยังไม่เคยเจอไม้ตัวจริงแต่พอเจอไม้ตัวจริงอ่ะมึงไม้หล่อมากทุกคนต้องมาคอนเสิร์ตนี้มาดูไม้นะเข้าใจป่ะก็หล่อกอบก็หล่อดูกอบดิเขามีความสุขกับเขียนถึงเราเขียนไปยิ้มไปดูดิกอบชีวิตยิ้มขาดยิ้มไม่ได้แล้วก็บอกเลยถ้าเกิดมันจะมีความสุขขนาดเนี้ย